ไอ้เหี้ยนี่ขโมยรถไอ้สารยำนี่ขโมยรถว่าไงครับฮะครับว่าไงฮัลโหลนัดดินป่ะอ๋อฮะว่าไงเห็นนะขับตามครับเลยอ๋อขับเฉยๆครับเฉยๆมันทดลองระบบออโต้ไพดูดไงอ๋อไปหลอกครับนะไปดูดครับผมไอ้สัตว์นี่เพิ่งขโมยสดๆเลยไอ้เหี้ยนี่เพิ่งขโมยสดๆ 100% ค่อยๆย่องค่อยๆย่องเดี๋ยวถ่ายรูปแม่งรักษาระยะก่อนไอ้ที่ทำไมรถมันช้าจังวะไอ้สัตว ทำไมมันต้องมันเดินโดดตรงนี้ตลอดเลยวะเพิ่งมาดูครั้งแรกสวัสดีครับมีคนงัดรถคุณตำรวจมีคนงัดรถคุณตำรวจใช่ครับไหนครับไหนครับเนี่ยมันจอดรถอยู่ข้างหน้าทางเข้าเลยคุณตำรวจเดี๋ยวบอกนะว่าผมบอกชื่อสวนครับเธอมาได้ทันเวลาพอดีอย่างกับรู้ใจ เอ้าคุณตำรวจครับครับผมสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีชมคุณตำรวจขอคุยหน่อยวิปเปอร์นะคุณตำรวจโอเคครับผมเห็นคนชื่อบิลลี่เป็นคนงัดครับมีภาพหลักฐานนะครับมีทุกภาพเลยครับผมตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถมาแล้วก็ตอนที่เขางัดด้วยครับส่งหลักฐานมาที่49550ครับก็ต้องมีคนมีภาพหลักฐานคนงานรถนะครับมีคนมีต
ักคนนะครับสักคนนะครับอันนี้รูปนี้ไปส่งชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างสามสิบสองเคครับภาพจำยังชัดเจนเหมือนเดิมทุกอย่างเอาไอ้เหี้ยตำรวจไปไหนอะตำรวจเล่นไพ่คุณตลอครับเบอร์อะไรนะครับ49550ครับเจยมพูครับนำไพ่ผมหน่อยครับโตเอาอะไรอ่ะไม่รู้เอาที่ได้อ่ะเจมีไหมเรียบร้อยแล้วครับคุณตำรวจชัดไหมโอ้โอเคครับชัดไหมครับชัดครับแล้วผมมีนี่นะผมมีรูปตอนที่เขาขับด้วยแต่ว่ารูปนี้ห้ามเปิดเผยให้เขาดูได้ไหมได้ได้ผมกลัวโดนทำร้ายครับไม่มีรูปไหนที่เขาได้เปิดเผยครับโอเคได้เลยแป๊บนึงนะผมมีตั้งแต่ตอนที่เขาขับรถออกมาป้ายทะเบียนรถนัทศิลาครับสวัสดีครับสวัสดีบ๊อบน้าน้ารับเหรียญทองอยู่ป่ะครับรับหมดเลยไปสภาเลยเอาไปขนไปให้หมดเลยน้าสวัสดีครับน้ารับเหรียญเท่าไหร่ครับเหรียญเท่าไหร่เหรอเฮ้ยเหรียญทองรับเท่าไหร่วะสวัสดีครับสวัสดีครับ500ใช่เหรอโหเดี๋ยวขนแป๊บน้าว่าแบงเกอร์หรือเพย์เยอร์ผมไม่เล่นพนันครับผมไม่โง่เหมือนน้องสาวแท้ๆผมไอ้เหี้ยนั่นมันควายพูดตรงนี้เก็บตรงนู้นเลยผมกลัวโดนทำร้ายครับคุณตำรวจห้ามเปิดเผยเด็ดขาดนะคือผมมีรูปหลักฐานขนาดนี้ถ้าเกิดจับไม่ได้ผมก็จะผมไม่รู้จะพูดว่าอะไรแล้วครับผมโอเคครับผมมีมากมากกว่านี้ด้วยอ่ะถ้าหลักฐานมากกว่านี้ก็ส่งมาเลยครับไหนๆก็ไหนๆแล้วไอ้เหี้ยผมมีรูปเขาขยับทุกท่วงท่าแล้วก็ตอนที่งัดที่งัดรถออกมางัดด้วยคุณคิดว่าไงถือว่าเป็นคนแบบพลเมืองดีที่แบบเก็บได้ทุกภาพจริงๆครับผมเป็นประชาชนดีเด่นครับอันนี้ต้องแต่งตั้งแล้วล่ะครับแต่งตั้งเป็นอะไรดีครับประชาชนดีเด่นของวัดซิตี้ครับสุดยอดเลยครับผมนี่มีภาพหลักฐานอยู่ไหมครับเรื่องอะไรนะมันเป็นคดีอื่นนะสิผมมีคดีอื่นครับผมมีภาพหลักฐานเยอะแยะมากมายครับขอบคุณสปอนเตอร์จากนัทพัฒน์ครับผมนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับไปแจ้งเขาทีเดียวอ๋อนี่แหละครับแค่นี้แหละครับผมคือชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่รถเขาแน่นอนไม่เชื่อคุณตำรวจอ่ะลองไปที่หน้าตู้เนี่ยคุณตำรวจลองไปเช็คชื่อแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะพาคุณตำรวจไปทำงานก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีเอด้าแหว่งคุณตำรวจแหว่งครับแหว่งอ๋อสวัสดีพี่ว่าน้าแป๊บนึงผมพาเครียดก่อนเฮ้ยแต่ถ้าเกิดว่ารถหายไปเนี่ยเองจะทำคดีไม่ได้เลยนะเสมออ้อนาเสร็จแล้วครับคลายแค่เสร็จแล้วอ้อดีกว่าเอ้ามึงไม่ใช่คลายเครียดแล้วไอ้เหี้ยมึงเล่นไพ่ไอเด็กเหี้ยไปไหนเอ้าอันนี้คือคลายเครียดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอ๋อไอสัตว์จะเลยแล้วไอ้เหี้ยคดีไม่เอาแม่งเล่นไพ่เชื่อแม่งเลยจริงๆไอ้เหี้ยนี่คันนี้เลยครับคันนี้เลยครับญาติจดเช็คนะครับจดชื่อได้เลยครับชื่อได้เลยไม่ใช่เขาไม่ใช่เป็นเจ้าของแน่นอนครับโอ้ใช่จริงแต่ครับไม่ใช่ชื่อคนดีใช่นั่นแหละครับผมโอเคครับแล้วอย่าลืมถ่ายไว้นะครับผมว่ารถคันนี้ทะเบียนนี้มันชื่อของใครถ่ายไปประกอบคือหลักฐานต้องรัดกลุ่มครับเวลาจับโจรที่แบบค่อนข้างที่จะลิ้นรัวหน่อยนึงอ๋อโอเคครับเนี่ยถ่ายไว้เลยว่าคันนี้เป็นเจ้าของชื่ออะไร
พราะว่าสมมติว่าผมจับได้แล้วคุณน้าจะไปดูไหมครับอ๋อผมปกติแหละครับเดี๋ยวผมไปดูด้วยก็ได้ครับผมโอเคครับคือตอนนี้คุณตำรวจอย่างแรกที่ต้องทำนะครับคือวอติดต่อไปบอกว่าออกหมายเรียกคุณบิลลี่เดอะคิดไปที่สน.ครับครับใช่คือตอนเนี้ยผมยังไม่พูดตรงนี้เพราะว่าคนมันเยอะครับถ้าเกิดว่าได้ยินแล้วผมอยู่กับน้าเนี่ยแต่เขาเข้าใจว่าน้าเป็นคนเก่งอ๋อคือไม่เป็นไรครับผมหนีได้ครับผมไม่คือผมกลัวโดนกระทืบก็จริงแต่ว่าผมหนีได้ครับไม่ต้องห่วงคือประกาศได้เลยครับเนี่ยคุณบอกให้ตำรวจท่านอื่นวอก็ได้ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมไปเลยเนี่ยรถหลักฐานเนี่ยคุณตำรวจจะต้องให้คนมาเอาไปด้วยนะได้ครับได้ครับแล้วคุณตำรวจไม่วอหน่อยเหรอนี่ครับจะวอครับใจเย็นครับแป๊บนึงครับพอดีตอนนี้จะวอชุนมุนอยู่แต่รอเงียบก่อนแป๊บนึงตารอครับอัชิราสวัสดีครับสวัสดีครับคุณน้าสวัสดีค่ะเกี่ยวกับรถที่ตัวนะครับเป็นคุณบิลลี่เดอะคิดนะครับมีภาพหลักฐานอยู่ในห้องหลักฐานครับก็ควรออกหมายเรียกขนาดครับคุณเอด้าแหว่งทำอาชีพอะไรตอนนี้ไม่ทำเหี้ยอะไรเลยโอเคนะพูดอีกก็ถูกอีกดีแล้วครับจะได้จนๆครับงานรถครับประชาชนดีเด่นเหี้ยแม่งติดไพ่จัดเลยเฮ้ยพวกมึงอยากฟังเรื่องตลกป่ะก็ไปท้องที่อะไรเกมพี่เปลี่ยนสีรถที่หูมาใช่ป่ะครับมันมีเด็กคนนึงซื้อเจสเตอร์มั้งกำลังแต่งเจสเตอร์อยู่แม่งเดินมาทักพี่ครับพี่จะพี่สก๊อตไหมครับขอลองผมขอลองรถพี่หน่อยได้ไหมครับถ้ามันไม่พอแม่งรู้ด้วยว่าครูจูนกับช่างไหนคนไหนก็ได้ครูไม่ไปบอกใครเลยใช่เออพี่จูนกับช่างคนนี้ใช่ไหมครับเยอะมากครับครับพี่มีประกาศจับพี่อ่ะประกาศอะไรวะประกาศตามตัวพี่อ่ะตามตัวไหมวะห้าสองเขาหางัดรถอะไรวะมีรูปหลักฐานหัววะว่าดีเข้ามาเจ๊ไอ้ดับชัวนอนเตียงก่อนดีกว่าเออนอนเตียงกันปะครับไปๆๆไปไหนเดี๋ยวไปๆๆๆเดี๋ยวไปมอบตัวด้วยอะไรอ่ะเพิ่งขับรถจะคืนเดียวเองเสียเวลาเหี้ยไปนั่งไปนั่นน่ะนั่งไปเสียเวลาใครทำพี่วะอ้วนอ่ะเชื่อผมไหมครับใครไม่ต้องครับจะไปเคลียร์ทีเดียวเราจะได้ไปต่อแล้วครับเดี๋ยวนะครับอะไรเด็กๆไม่มีเหรอว่าใช่ไปตามหาบิลลี่ครับไปตามหาหรือเปล่าครับผมนายอินครับครับคุณบิลลี่เชิญทางนี้หน่อยครับได้ครับน้องเด็กก็ยังน้องว่าไงสิครับเมาเลยเอ้ยคุณโทนี่ไปไหนแล้วเขาว้าไปไหนแล้วนู่นคุณโทนี่มาคุณโทนี่ลงมาคุณโทนี่ลงมาพี่ครับผมได้รับแจ้งมาว่าคุณเนี่ยงัดรถนะครับครับพร้อมรูปภาพหลักฐานพร้อมเลยขอดูหลักฐานหน่อยครับดูไม่ได้ครับให้ดูไม่ได้นะครับหลักฐานหลักฐานมีหลักฐานแต่ดูไม่ได้ผมจะดูได้ไงว่ามีหลักฐานใช่ครับหลักฐานมันเป็นหลักฐานนะครับที่ได้รับตำรวจไม่สามารถให้ดูได้นะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยมันมีเดี๋ยวผมงงว่าหลักฐานที่ให้ดูไม่ได้มันจะเป็นหลักฐานได้ยังไงถ้าเรียกบิลลี่มาต้องให้บิลลี่ดูไม่ใช่หรอครับใช่ใช่ผมถามก่อนผมขอถามก่อนว่าถ้าจะขออนุญาตนะครับทุกท่านตำรวจทุกท่านลองไปดูห้องข้อมูลหลักฐานที่อยู่ในหน้าที่นี้ครับแล้วหน้าที่แห่งนี้เดี๋ยวจะพูดนะครับครับถามบิลลี่นะก็ถูกครับเออมีประเทศแล้วตอนเข้ามาเราดักทางมาตั้งแต่ตอนเข้ามาเลยรู้ครับถ้าเรารู้เหรอครับเขาลงมาไม่เห็นครับเขาไม่ทันเราหรอกวีดีเราเยอะกว่าใช่วีดีเราต่อใช่ป่ะอันนี้ก็ติดนะใช่ป่ะดูถ้าให้ดูมันจะรู้เลยว่าใครส่งมาใช่ไม่ตัดครับไม่ตัดครับมันไม่ตัดเหรอครับตัดอ๋อครับตัดเป็นแค่รูปตัดคนถ่ายออกดำอยู่ไหมอยู่นี่ครับอยู่นี่ถ้าอยากจะโปรเทคถ้าอยากจะโปรเทคเขาก็ตัดเขาออกสิครับแล้วก็เอาเบอร์แค่นั้นเองเบอร์เอาก็ได้ใช่ครับ
ช่เป็นไหมครับแทบเลยอะโปรแกรมพ็อกช็อปอะใช่เป็นไหมแล้วผมตัดให้จากโปรแกรมพ็อกช็อปมาแล้วหิวเลยพ็อกช็อปหิวเลยถ้าหมดเราเรื่องจริงเอาเข้ามากูว่านะชัวขับรถตามกูมาด้วยกูว่าชัวไอ้สัตว์เฮ้ยตำรวจฆ่าคนจุดนี้ขนาดนี้เหรอวะจุดนี้ทำกันขนาดนี้เหรอวะไม่ต้องการอุ้มผู้หญิงขนาดนี้เหรอเพื่อนเลยแค่ตะคู่นะครับคุณบิลลี่ตะคู่นะครับอุ้ยนี่โยนด้วยอ่ะทิ้งเลยยอมลากฉันเลยแล้วฉันลากฉันจัดอ่ะแค่ตัดภาพไหนมาบ้างพี่ตัดเอาแค่เห็นฮิลลี่ขี่ก็มองแล้วมั้งครับผมว่าใช่จริงๆผมมามอบตัวแต่ผมอยากเห็นหลักฐานเฉยๆใช่ครับเขาจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายไหมครับถูกไหมไม่งั้นแบบว่าผมไม่ให้ดูแล้วผมก็บอกว่าเอ้ยผมมีหลักฐานที่ตำรวจไปข่มขืนผู้หญิงนะตำรวจว่าเฮ้ยผมไม่ได้ข่มขืนดูในหลักฐานเอาผมให้ดูไม่ได้เออใช่ไหมใช่ไม่แต่เอาจริงๆแล้วผมได้รับจากเบื้องบนมาครับว่าหลักฐานลูกถักบนไหนครับบนที่บนไหนครับบนผบ.ดำครับผบ.ดำไม่อยู่ครับงั้นผมขอคุยกับผบ.ดำหน่อยครับมันเป็นอย่างนี้ครับคุณตำรวจสมมติว่าผมเจอทุกครั้งเลยไม่เดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงว่ามีภาพเนี่ยดูให้ดูได้นี่ผมต้องฟังใครครับเนี่ยฟังกูหรือกูพูดให้คือเป็นอย่างนี้ครับนายอินถ้าสมมตินายอินเรียกวิลลี่มาใช่ไหมครับคนที่นายอินจะให้ดูก็คือมันเนี่ยแหละครับถ้าสมมติว่าผมมาด้วยอย่างเงี้ยเอ้ยนายอินผมขอดูรูปหน่อยอันนี้คือดูไม่ได้ใช่คุณต้องให้ผมดูนะเพราะคุณประกาศแต่มันตัดใกล้จริงนะครับมันตัดแค่ตัดแบบว่าเอาตัดทุกอย่างออกแล้วเหลือแค่เฮียบิลลี่ใช่เหลือแค่ผมอะแค่เห็นผมก็พอผมได้รู้ว่ามีหลักฐานจริงนะอะไรเงี้ยตัดแล้วเนี่ยตัดถ้าไม่ให้บิลลี่จะได้ไปครับจะได้ใช่ป้าออกมาถ้าเป็นบิลลี่ก็นั่นแหละครับรับนะตะกูนะครับได้ครับมันจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายนะครับตัดแค่เห็นเฮียบิลลี่มือเฮียบิลลี่ทำมืออยู่ก็ได้แค่เห็นมือผมสีดำก็พอแล้วครับอะไรอย่างเงี้ยเออแค่นั้นก็ดูออกแล้วแค่นั้นวันนี้อันดับ4ถึงอันดับ10แม่งมีลุ้นหมดเลยวะมีลุ้นหมดเลยหนูไอ้สะดุดกูบอกเลยหมานครับบังเลยอีกกูเหรอรออะไรอ่ะอยู่สนอนเดี๋ยวคุยกันตำรวจนึงเออว่ะพี่จริงๆด้วยว่ะพี่ไปทำอะไรตรงนั้นวะโทนี่เฮ้ยทำอะไรตรงนั้นมีจุดแดงๆที่ล้อด้วยอ่ะน่าจะมีปืนบนนี้ครับผมมันทำเองครับจุดแดงๆน่าจะเป็นเต้าผมมากกว่าไม่น่าใช่หรอครับผมว่าถ้าเกิดตำรวจเห็นตำรวจคงเข้ามาจับผมแล้วครับขออนุญาตคนตัวนะครับครับเชิญเลยไปนอนเตียงบาดอังจังวันเชียวเท่าไหร่ครับเออผมต้องไก่อะไรบ้างครับเดี๋ยวตะพูดนะครับโกหกไม่เนียนเลยอ่ะถ่ายแล้วไม่จับกูไอ้จับตำรวจจะโดนปรับข้อหางัดรถครับอาวุธงัดรถนะครับไอ้งัดรถนะครับ 15,000 จำคุก1ชั่วโมงครับครับอันเดียวครับใส่บินได้เลยครับขออนุญาตใส่บินครับครับเรียกอะไรเอ่ยนี่ทั้งนั้นคุณบิลลี่จะต้องติด30นาทีนะครับเพราะมันเป็นคดีแดงทั้งนั้นรถเป็นคดีแดงเหรอครับอะไรนะครับงั้นรถเป็นคดีแดงเหรอใช่ๆทั้งนั้นผมจ่ายแค่30นาทีได้มั้ยฮะคดีแดงไม่สามารถจ่ายบัตร30นาทีได้ครับเรียกตำรวจหรือครับงั้นพี่น่าจะไม่เล่นแอร์ดรอปหรอทุนี่ทั้งนั้นน่ะมึงเรียกอะไรมึงเรียกอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะ3นาทีเฮ้ยอะไรอ่ะไม่เรียกดรอปให้เขาเจลเลยมึงเข้าไปเลยมันอย่างไรเป็นนาทีก็นี่นาทีกว่าฮัลโหลตำรวจได้ยินปะเลยพร้อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใช่เมื่อเปิดนะครับผมจะเป็นคุณครับบิลลี่คุณยอมรับใช่ไหมครับใช่ครับเพราะคุณเป็นคนทำถูกครับผมมามอบตัวแล้วผมก็มาตามหมายเรียกนะครับเนื่องจากคุณยอมรับแล้วคุณมอบตัวนะมันมีกฎหมายที่ยื่นเข้ามาก็คือติดขั้นต่ำได้10นาทีคดีแดงครับเป็นประวัติดีครับประวัติดีครับครับงั้นขออนุญาตใส่บินและจำคุก10นาทีครับครับพี่เหตุสวัสดีพี่สวัสดีครับอวเหตุสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนะครับเนี่ยจะออกหมอมามาถึงก็คือแบบว่าอยู่สอนอเลยแล้วคุณบิลลี่บาร์เจลหมายเลข780ครับเขาจะจำคุก10นาทีครับครับที่เข้ามาเขาจะรีประเทศแล้วใช่ๆอ่ะรีเหรอเออรีตอน5โมง5โมงป่ะเออตำรวจเขาโกหกไม่เรียนนะเหตุซึ่งหน้าแต่ไม่จับว้าวอ่ะเป้าผมพูดได้โอ้ย
don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me.